เอาละครับท่านผู้ชมคอสเพลย์และเกมฟรีไฟกันอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมก็ฟรีไฟในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวนะครับเป็นปืนที่มีอยู่ในลัคกี้รอยัลในตอนนี้นะครับซึ่งมันเป็นปืนที่เรียกว่าน่าทึ่งมากๆเลยนะฮะโอเคแต่ก่อนอื่นเราเข้าไปที่ลัคกี้รอยัลกันก่อนดีกว่านะฮะโอเคเข้ามาแล้วนะครับเราจะไปดูปืนเราก็ต้องไปที่เวพอนรอยัลนะคุณผู้ชมก็นี่ปืนที่ผมพูดถึงนะฮะมันคือปืน M4A1 นะครับหรือ M4A1 นะครับเรียกภาษาไทยง่ายๆเลยนะฮะซอร์ชิ่งแซนส์นะครับคุณผู้ชมซึ่งค่าสเตตัสของมันที่มีในตอนนี้มันถือว่าเป็น M4 ที่ดีที่สุดนะฮะ wow. อัตราการยิงบวก2ดาเมจบวก1แมกกาซีนลบ1นะฮะหน้าตาก็เอาเรื่องอยู่นะฮะโอ้โหดูครับคุณผู้ชมมีเหมือนดวงตาตรงแบบกลางปืนด้วยสุดจริงอ้าวใครชวนกูมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอัดคลิปอยู่นะฮะไม่ได้เดฟก็เดี๋ยวผมจะมาสุ่มปืนนี้กันนะคุณผู้ชมก็หวังว่าเราแทบจะได้เดฟไอตัวปืนนี้นะครับปืน M4 ที่ดีที่สุดในตอนนี้นั่นเองนะฮะก็คือปัญหาเนี่ยคือผมอยากได้ถาวรนะคุณผู้ชมนะก็เลยเติมเพชรไปนะคุณผู้ชมแล้วก็เราจะมาดูกันว่าผมจะได้ถาวรไหมนะฮะสำหรับการสุ่มปืนมาเริ่มเลยทีละ10อันบวก1นะฮะจัดเลยนะฮะคือทีละ600เพชรก็มาดิครับมีแต่แบบเช่าป้าจริงอื้อไม่ได้600ต่อไปซื้ออีก10ครั้งบวก1เอ้ามันยังมีคนชวนกูมาอีกกูสุ่มปืนอยู่เสียงโง่เฮงเลยไม่ใช่โหอย่าไปว่าเขาเอ็มเขาไม่ดูเรื่องเนี้ยโอเคยังไม่ได้อีกเหรอซุ่มต่อดิเออได้ไหมยังไม่ได้ซุ่มต่อเออกูไปรัวแล้วคราวนี้เออมาไม่มาเออยังไม่มากูซุ่มต่อเออยังไม่ได้คราวนี้ไม่ได้ได้ไหมคราวนี้ไม่ได้ขออีกรอบเออได้แล้วโอ้โหลุ้นกันแบบว่ามันจะออกดิเอาเรื่องเหมือนกันนะโอ้โหเสียไปหลายเพชรเลยนะครับแต่ได้มาก็คุ้มแน่เพราะว่าเป็น M4 ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับที่เกมมีมาเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะว่ามันดียังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสีเขียวก่อนคาตาลิซึมนะครับเพิ่งออกมาเหมือนกันนะครับเทียบกับตัวซอร์ชิ่งแซนนะครับคุณผู้ชมค่าสถานะเหมือนกันเปรียบเลยนะครับดาเมจแล้วก็ตะการยิงเนี่ยเพิ่มนะฮะแต่ว่าไอ้ที่มันลดเนี่ยไอตัวนี้มันจะดีกว่าผมมันลดแมกกาซีนด้วยคุณผู้ชมส่วนในตัวเขียวมันไปลดไอระยะนะครับคุณผู้ชมซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดยิงแข่งกับสีเขียวอ่ะในระยะที่มันยิงสวนกันน่ะสีทองไงก็ชนะนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่ลดความแรงของระยะนะครับที่สูงขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาปืนนี้ไปลองกันนะฮะก่อนไปลองเดี๋ยวเปลี่ยนชุดสักหน่อยนะคุณผู้ชมเพื่อเป็นแบบเลิกงามยามดีนะเป็นโง่เฮงนะครับสร้างเสริมฮวงจุ้ยเอาชุดนี้แล้วกันนะเป็นแบบสไปเดอร์แมนนะครับสไปเดอร์แมนก็มาว่ะสไปเดอร์แมนมาเอาปืนไปลองทดสอบเลยครับเอาปืนไปทดสอบโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันข้างในนะคุณผู้ชมข้อเสียของการเอาปืนมาทดสอบหรือรีวิวเนี่ยมันคือแบบข้อเสียของมันนะครับหลักๆเลยคือแม่งเวลาลงมาเล่นแล้วไม่ชอบมันชอบไปเจอปืนที่เราอยากจะรีวิวเว้ยคุณผู้ชมเข้าใจป่ะคือลงมาเล่นอัดคลิปแบบเรียบร้อยนะเอ้าเฮ้ยปืนที่กูจะรีวิวมันไม่ใช่ปืนนี้นี่หว่านะครับเล่นไปจนจบเกมแล้วแบบอะไรวะหาไม่เจอเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตานี้ผมจะหาเจอไหมนะครับกูเล่นไปหลายตามากเลยเมื่อกี้โอเคมาถึงกูได้ M60 เลยนะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะครับความเฮงของเรานี้มีช่างมากโขอยู่นะครับต้องหา M4 เว้ยนี่มันเหลือครึ่งห้องแล้วเนี่ยกูยังหา M4 ไว้เจอเลยนะคุณผู้ชมบ้านนี้มีไม้ลุ้นกันเอ้ยมีแล้วหยิบก่อนเดี๋ยวเพื่อนมันหยิบหยิบก่อนเดี๋ยวเพื่อนมันหยิบโอ้โหได้มาแล้วครับคุณผู้ชม M4 ที่ดีสุดในตอนนี้นะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทดสอบยิงกันนะครับก่อนที่ศัตรูจะไม่มีให้เรายิงนะครับกูเพิ่งเจอปืนตอนเหลือคนเหลือประมาณเนี้ย คิดดูแล้วกันเหลือประมาณ20คนแล้วนะคุณผู้ชมก็ยังไม่เจอใครนะครับจุดนี้ไปกินเห็ดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกินปุ๊บมาปั๊บอะไรวะเนี่ยกินปุ๊บมาปั๊บเอ้าโดนหัวโดนหัวดิแม่
ติดเนินล่ะโอเคคุณผู้ชมก็กินเห็ดกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวเมื่อกี้มันเพื่อนมันไปไหนหมดวะเฮ้ยตรงนี้มียิงกันคุณผู้ชมโอ้โหยิงกันหูดับตับไหม้เลยโอ้เพื่อนล้มด้วยซัดไปก่อนลากหัวไม่โดนนะโดนแต่ตัวเมื่อกี้เอาใหม่เออยิงไปก่อนล่วงไป1ตัวมีหลายตัวด้วยอื้อตามมันมามันโผล่หน้ามายิงเอออีก1ตัวออกมันมาฮิวเพื่อนมันมาชุบเพื่อนนะครับมันเลยยืนนิ่งเดี๋ยวตามไปก่อนเดี๋ยวมันต้องโผล่มายิงเราตรงมุมนี้แน่นอนนะครับเตรียมเลยนี่ไงมันต้องโผล่มายิงเราอุ้ยมันหลบออกมันฮิวเพื่อนแล้วฆ่าเพื่อนมันก่อนโอเคแล้วก็หนีอื้อกูหนีก่อนไอ้สวอร์ต้องตั้งแล้วจุดนี้อื้อมาพร้อมปัญญาเป๊ะเพื่อนยิงอะไรยิงอะไรเพื่อนกูอยู่นี่เออยิงอะไรล่วง2โอ้โหโคตรรัวจริง M4 นี้ M4 ในตำนานชัดๆมึงจะหนีไปไหนนี่ที่ถูกแทงความรัวโอ้โหล่วงหมดตี้หรือเปล่าเอ้ยรถมาเดี๋ยวรถมาไอ้สวอไม่มีกูหลบยังไงดีตรงนี้ละกันนะเอ้ยไหลไปเลยมึงเออมารอมันลงมามันโดดมาชาร์จเรามันโดดมาชาร์จเราใช้ปืน M1014กูตายเลยเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนกูมาช่วยแล้วมึงตายเรียบร้อยดีมากเพื่อนนะฮะจุดนี้กูเพิ่งได้ปืนอัดคลิปมาตั้งหลายคลิปนะครับจะมาตายตอนนี้มันไม่ได้นะครับกูจบพันยาเป๊ปตรงนี้เหมือนจะมีนะเพราะว่ามีแอร์ดรอปเมื่อกี้นะแวบด้วยนะฮะนี่ไงล่ะนี่แหละเออมันโดดเข้าหลังนี้ไปแล้วนะครับเอาไงดีเพื่อนเราอยู่กับเราชาร์จแล้วกันนะเออเราชาร์จแล้วกันเจ็บดิเจอ M4 ใหม่เข้าไปนะอัตรายิงบวก2ไม่เจ็บให้มันรู้ไปนะครับเออโดนไปอีก2นัดไงโอ้โหลบไป4-4เอาเรื่องนะครับตามขึ้นบ้านเลยเอาไปไหนแล้ววะเอามันขึ้นบนหรือลงล่างเมื่อกี้ดูไม่ทันมาน่าจะขึ้นบนนะเราตามไปล่ากันนะคุณผู้ชมเฮ้ยมันยิงหลังเราอยู่หลังเรานี่ว่าเพื่อนอย่าเพื่อนโอ้โหช่วยเพื่อนแป๊บอยู่หลังเฉยเลยนะครับเพื่อนมาชาร์จหลังเราก็เลยซวยไปนะครับโอเคออกจากเขตเขียวแป๊บก่อกูหายหมดแล้วเนี่ยโอเคคุณผู้ชมก็เหลือศัตรูที่เป็นศัตรูเรานะครับ2คนนะครับก็เดินหากันต่อไปเอ้ยมันยิงกันตรงนี้มันยิงกันตรงนี้เลยมาไหนวะนี่เออเล็งไปเรียบร้อยมินโอ้โหมันใกล้ตายแล้วนะครับยังลองปืนไม่ได้เยอะเลยโอ้โหแต่ว่าปืนแม่งรัวจริงนะฮะแล้วก็ไม่ลดระยะด้วยนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นตายิงบวก2คือแบบ M4 โคตรรัวอ่ะห้องแม่งบั๊กอีกเบนเอ้ยก็หลังจากที่ห้องบั๊กไปนะคุณผู้ชมผมก็คิดว่าเราควรเล่นอีกตานะครับเดี๋ยวตานี้นอกจากการรีวิวปืนผมจะสอนยิงลากหัวด้วยนะครับนี่แบบนี้นะฮะคือการยิงลากหัวเนี่ยมันให้นึกว่าเราเหมือนแบบเราขับเครื่องบินนะแล้วต้องยกหัวเครื่องบินขึ้นนะนะก็เหมือนลูดเคอร์เซอร์ขึ้นนะครับให้มันเป็นแบบมีความเร่งนะครับมันก็จะขึ้นไปโดนหัวอย่างง่ายได้นะครับยกเว้นตัวที่มันวิ่งอยู่จะทำยากนิดนึงนะคุณผู้ชมถ้าดันไม่มีความเร่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะแบบไปช้านะครับไม่ทันเขาอันนี้คือแบบช้านะครับก็จะขึ้นดิวิดเดียนิดกว่าจะโดนก็เกือบหมดแม็กแล้วยิงปืนที่รัวนี่ต้องดันแบบมีความเร่งแบบใช้ความชำนาญกันนิดนึงนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าใช้จริงจะได้ไหมนะฮะลงมาที่โรงงานหวังว่าจะเจอปืน XM ว่ะเอ้ยนี่ไงโอ้โห M4A1 ได้แล้วเรียบร้อยฟาร์มมาอย่างดีด้วยนะครับได้เวลาสู้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ไปหาตัวสู้ดีกว่านะฮะโอเคเดินมาตรงนี้นะครับเข้าวงนะฮะน่าจะมีอยู่นะข้างหน้าหอนาฬิกานะครับเพราะว่าหอนาฬิกานี่เป็นที่ยอดฮิตสำหรับคนที่ลงมาแล้วชอบบูนะฮะก็เดี๋ยวจะมายิงลากหัวกันให้ดูนะว่ามันใช้ได้จริงไหมนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องหาตัวเมื่อกี้เพื่อนมันยิงใครวะเนี่ยวะเพื่อนยิงใครยิงเล่นเหรอเฮ้ยนี่ไงมีจริงว่ะลากหัวไอ้ลากหัวเป็นไงคุณผู้ชมแจ่มปะโอ้โห
คือนั่งลุกเย็นนี่ลืมไปได้เลยนะครับไหนๆเขาก็ออกไปแล้วนะครับเราก็เล็งหัวด้วยวิธีอื่นนะฮะมันจะมีอีกตัวนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะให้ดูกันเลยว่าที่เราทำเมื่อกี้มันไม่ใช่ฟุกนะฮะมันทำได้จริงนะฮะใช้ได้จริงยกเว้นตัวที่วิ่งเก่งๆนะครับตัวนี้มันวิ่งไม่เก่งไงมันยืนแลกเราเนี่ยก็สามารถยิงหัวได้อย่างง่ายได้ไหนวะนี่นี่นะนี่ยิงหัวครับสเต็ปที่เรียกว่าสุดยอดกว่านั่งลูกยิงอีกนะฮะโอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมความโหดของการลากยิงหัวผสมกับปืนขั้นเทพของ M4A1 นะครับที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะฮะยืนแลกกันนี่สบายมากเลยนะเพราะเราเล็งหัวมันอยู่แล้วนะฮะโอเคยังไงก็เดินทางกันต่อดีกว่าครับเหมือนจะไม่มีแถวนี้แล้วนะเฮ้ยมีคุณผู้ชมมีตรงนี้เลยนะฮะมาลากขึ้นหัวหน่อยเอ้าตายก่อนนะครับตัวนี้ตายก่อนตอนนี้ผมใช้สโคป4จะลากยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความเร่งเยอะหน่อยนะครับคือยิ่งสโคปเยอะยิ่งลากยากไม่เกี่ยวเดี๋ยวคือยังไงวะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสโคปไกลแล้วตัวมันอยู่ไกลก็จะลากง่ายแต่ถ้าสโคปไกลแล้วตัวมันใกล้เนี่ยพอเราซูมทีนะครับตัวมันใหญ่แบบตัวมันใหญ่เข้ากล้องเลยนะครับทำให้การลากขึ้นเนี่ยมันใช้แรงเยอะกว่าเดิมนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาหาตัวให้เรายิงหัวกันต่อนะฮะข้างหน้ามีไหมนะฮะข้างหน้ามีโบข้างหลังว่ะมาอยู่ไหนนี่เหรอมาเอ้าลากขึ้นหัวเอ้ยมันเดินหลบพอดีเลยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ลากขึ้นหัวเออเอ้าตายนี่ว่ะตายก่อนนะคุณผู้ชมก็นี่แหละ M4 มันรัวไง M4 มันรัวไงคุณผู้ชมบางทีมันก็ตายก่อนเนี่ยคือการลากยิงนี่ก็ดีอย่างเนี่ยเพราะว่าถึงเราลากไม่ขึ้นอาจจะด้วยว่ามันเดินหรือว่ามันหลบหรือว่าความชินมือของเรายังไม่มีอะไรงี้มันก็ยังโดนตัวเลยครับคุณผู้ชมคือมันก็ยังมีดาเมจทันทีนะฮะข้างหน้านี้มีไหมเหมือนจะมีเห็นแล้วตัวแดงๆชักปืนลากขึ้นหัวเรียบร้อยโอ้โหตายแบบไม่ต้องสืบศพเลยนะฮะจุดนี้ตีเรานี่เหลือครบคนเลยว่ะคุณผู้ชมดูดิแล้วก็มีศัตรูเหลือ2คนเอ้าเหลือ1คนแล้วนะฮะอ๋อเพื่อนเราไปจัดการอยู่แถวนู้นเหรอตอนนี้ก็ตัวสุดท้ายแล้วดิงั้นแหละนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามี4คนนะครับมันบอกว่าเหลือ5 5ลบ4ก็เหลือ1นะครับที่เป็นศัตรูของเรานะฮะแต่ว่าปัญหาคือมันอยู่ไหนแล้วนี่เดี๋ยวลองไปตรงที่วงมันบีบแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่บีบเดี๋ยวมันต้องวิ่งเข้าวงนะฮะเฮ้ยนี่ไงพูดถึงโจโฉก็มาตัวนี้ลากไม่ได้เพราะมันเดินแต่มันก็ยิงเราไม่โดนเหมือนกันเพราะเราก็เดินเออเดินยิงโอ้โหแช่มเลยนะครับจุดนี้เฮ้ยมันมีสเปรย์ด้วยฉีดสเปรย์กันหน่อยสเปรย์2เปรย์นี่ฟรีไฟร์อันนี้เบอร์เซอรี่โอ้โหสวยงามนะฮะเอาเดี๋ยวห้องมึงบั๊กอีกแล้วแหละห้องมึงจะบั๊กบ่อยไปไหมเนี่ยโอเคครับนั่นแหละคุณผู้ชมก็จบประทับการรีวิวนะครับปืน M4A1 ที่สุดในตอนนี้นะครับอัตราการยิงบวก2ดาเมจบวก1แล้วก็ที่ลบเนี่ยไปลบแมกกาซีนนะครับซึ่งหมายความว่าสถานะของปืนเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่ลดลงเลยนะฮะยกเว้นแมกกาซีนซึ่งมันไปเก็บเพิ่มได้อยู่แล้วไงการไปเก็บแมกกาซีนนะครับคุณผู้ชมกูกดเข้ามาตีใครมันจะคุยนะฮะก็เล่นไหมมันเต้น มีการเต้นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นก่อนละกันนะครับยังไงคลิปนี้ก็ไว้แค่ก่อนสำหรับคลิปหน้าครับเจอกัน